มาถึงพุทธศิลป์ลัทธิตันตรยานสมัยที่4ของกัมพูชาฮะพุทธศิลป์ลัทธิตันตรยานระหว่างต้นพุทธศตวรรษที่18ถึงต้นพุทธศตวรรษที่19นะฮะซึ่งครอบคลุมศิลปะบายอนนะครอบคลุมศิลปะบายอนนี่ผมตัดหลังบายอนทิ้งไปน่าจะดีกว่าบายอนนะฮะศิลปะบายอนจะเป็นศิลปะที่คาบเกี่ยวกันระหว่าง2รัชกาลนะครับก็คือรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่7กับรัชกาลของพระเจ้าอินทรวรมันที่2ซึ่งเป็นพระราชโอรสที่เคยมาครองเมืองละโวเลยนะฮะพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงเป็นกษัตริย์ที่โดดเด่นมากของกัมพูชานะฮะประการหนึ่งก็คือว่าทรงสร้างพระรูปเหมือนของพระองค์เองซึ่งไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ของกัมพูชาหรือเซาท์อีสเอเชียก่อนการเข้ามาของตะวันตกมาก่อนการสร้างรูปเหมือนเป็นสิ่งต้องห้ามในวัฒนธรรมอินเดียนะฮะมีระบุไว้ในคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์อย่างชัดเจนเลยว่าห้ามสร้างรูปเทพเจ้านะฮะรูปของศาสดาแล้วรูปบุคคลชั้นสูงเนี่ยเป็นรูปมนุษย์เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีการสร้างรูปบุคคลชั้นสูงในเขมรมาก่อนเนี่ยก็อยู่ในลักษณะของรูปเทพเจ้าที่เป็นรูปแทนตัวเช่นรูปของพระนางราเชนทราเทวีนะฮะซึ่งเป็นรูปของซึ่งอยู่ในรูปของพระนางพาราวตีแต่ไม่มีใบหน้าเหมือนกับพระนางราเชนทราเทวีเลยจนถึงรัชกาลพระเจ้าชัยมันที่7เนี่ยพระองค์จึงเริ่มสร้างรูปเหมือนซึ่งมีพระพักของพระองค์จารึกจะเรียกรูปเหมือนเหล่านี้ว่าพระรูปซึ่งเป็นคำเดียวกับที่สยามใช้เรียกพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์นะซึ่งเป็นรูปเหมือนเนี่ยว่าพระบรมรูปหรือของเจ้านายว่าพระรูปนะฮะหรือบางทีก็เติมว่าพระรูปเหมือนพระรูปเหล่านี้เคยมีข้อกังขาจากนักวิชาการว่าไม่น่าจะใช่ใบหน้าของพระเจ้าชัยมันที่7จริงๆอันนี้ก็เพ้อเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นใบหน้าแบบสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7แต่ไม่ใช่ใบหน้าพระเจ้าชัยมันที่7แต่ก็ไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้ว่าทำไมนะฮะจึงเป็นอย่างนั้นคือแค่ไม่เชื่อแค่นั้นเองแต่คุณจะเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้ว่าพระพักอย่างนี้เนี่ยน่าจะเป็นพระพักของพระเจ้าชัยมันที่7หนึ่งก็คือว่าลักษณะพระพักไม่ได้เป็นเชิงอุดมคติเป็นใบหน้าคนซึ่งมีหูมีปากมีจมูกอะไรต่างๆเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่ไม่ได้ปรุงแต่งให้เกิดความงดงามคือคงสภาพนั้นไว้จริงๆจะเห็นได้ว่าลักษณะปกติเนี่ยก็คือพระเนตรเนี่ยเหลือบลงต่ำนะฮะจนเกือบปิดนะฮะแล้วก็พระโอษฐ์เนี่ยแผ่ออกนะฮะแล้วก็มีพระนาศิกเนี่ยใหญ่นะฮะเป็นลูกเหมือนชมพู่เลยเราจะเห็นว่าพระพักตร์เหล่านี้เนี่ยสลักขึ้นตามพระชนมายุนะฮะจะเห็นว่าพระรูปที่เจอที่กัมพูชาเนี่ยพระพักจะอ่อนยาวเมื่อเทียบกับรูปซึ่งพบที่พิมายซึ่งพระพักจะดูทรงพระชรามากกว่าเพราะว่าครองราชเนี่ยตั้งแต่มีพระชนมายุเยอะแล้วโดยปกติทั้งหมดนั้นจะประทับอยู่ในท่าสมาธินะฮะสมาธิราบแต่น่าเสียดายว่ารูปเกือบทั้งหมดพระกรนั้นหักหายไปมีเฉพาะรูปซึ่งเจอที่ไม่ใช่ที่นครธมนะรูปหนึ่งนะฮะซึ่งเจอที่เขมรเนี่ยพระหัตถ์ยังคงประสานกันอยู่หน้าตักนะฮะรูปนี้ก็น่าจะอยู่ในท่าสมาธิแต่รูปอื่นๆเนี่ยเช่นรูปที่พิมายไม่มีร่องรอยของพระหัตถ์ที่อยู่บนหน้าตักแล้วก็ไม่มีร่องรอยของพระหัตถ์เนี่ยซึ่งอยู่บนบริเวณอุระเช่นเดียวกันเหมือนรูปที่นครธมจนกระทั่งเมื่อปี2ปีก่อนเนี่ยนะฮะเขาไปค้นเจอพระหัตถ์นี้เนี่ยนะฮะซึ่งอยู่ในคลังของพิพิธภัณฑ์ซึ่งถูกลืมไปแล้วกับข้างนี้เมื่อนำมาปรับกับพระรูป
ซึ่งเจอที่นครธมเนี่ยปรากฏว่าเข้ากันได้พอดีก็เลยเป็นที่ชัดเจนว่าในอดีตนั้นรูปเหมือนของพระเจ้าชัยมันที่7เนี่ยน่าจะมี2แบบแบบหนึ่งทรงประสานพระหัตถ์ประนมพระหัตถ์อยู่ในท่านมัสการเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระองค์เลื่อมใสเนี่ยแทนพระองค์เองกับอีกรูปหนึ่งจะอยู่ในปางสมาธิซึ่งพบรูปเดียวนะฮะปัจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แองกอร์ที่เมืองเสียมเรียบส่วนรูปกลางเนี่ยอยู่ที่ปราสาทพิมายนะฮะอยู่ที่ปางพรหมทัตซึ่งหันหน้าเข้าหาปราสาทพิมายน่าจะเป็นเครื่องหมายว่าพระองค์เนี่ยทรงนมัสการพระประธานของปราสาทพิมายเนี่ยไปชั่วกาลประวัติศาสตร์แทนพระองค์เองเลยอ้อลืมไปนิดนึงขอโทษตกลงออสรูปนี้น่าจะเป็นรูปอะไรเป็นวิราชลักษณ์สีดาจากเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าสีดากับพระรามนั่งอยู่บนแท่นครับถ้าเป็นวิญญาณน่าจะลอยมากกว่าพระราชาพูดอะไรของเธอนี่ไม่เห็นนะนี่คืออะไรนี่คืออะไรเชือกแหละครับอาจารย์เชือกมัดอะไรอยู่มัดขาแหละครับมัดขาอะไรขาขาคนนี่แหละครับอาจารย์ขาช้างกับขาสิงขาช้างตัวหนึ่งนี่มัดขาช้างเอาไว้กับอันนี้คือสิงแล้วอยู่ใกล้ๆวิราชหมายความว่าอะไรวิราชแปลงเป็นช้างเป็นสิงนะอาจารย์เอาขี่ช้างขี่สิงนะครับโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วิราชล่าสัตว์พวกนี้มาเพราะฉะนั้นสองตัวนี้จะเป็นตัวระบุว่าคนที่ถูกพระลักษถีบอยู่เนี่ยคือวิราชเพราะว่าวิราชเนี่ยเป็นล่าสัตว์มาล่าสัตว์เหล่านี้กินแล้วคนที่จะล่าสัตว์ได้ขนาดใหญ่คือช้างกสิกเนี่ยมันต้องเป็นระดับลักสดเพราะฉะนั้นรูปนี้เป็นการยืนยันว่านี่คือวิราชนะเพราะฉะนั้นทับหลังนี้ไม่น่าจะมีปัญหาในการตีความแล้วนะฮะเป็นรูปวิราชลักษณะเป็นรูปพระลักษณ์เนี่ยสังหารวิราชเห็นไหมกว่าสัตว์สินมันต้องตาดีมาก อ่านภาพให้ครบด้วยถึงจะเห็นแล้วก็ต้องตีความภาพให้ถูกจุดด้วยว่ามันเป็นของที่เขาล่ามาไม่ใช่เป็นพาหนะเพราะว่ามันถูกมัดคือภาพเนี่ยมันไม่ยากมันไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเพียงแต่ว่าเราต้องตีความภาพให้แตกเหมือนกับที่อ่านหนังสือนะนอกจากการสร้างพระรูปซึ่งมีพระพักตร์เหมือนกับพระองค์เองแล้วก็มีลักษณะพระวรกายเหมือนกับพระองค์เองนะเห็นไหมล่ำๆป้อมๆเนี่ยนะฮะพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยยังทรงสร้างพุทธปฏิมากรรมหลากหลายรูปแบบที่มีพระพักตร์เหมือนพระองค์เองด้วยเช่นลูกซ้ายคือใครเอ่ยพระอวโลกิเตศวรนะครับอาจารย์พระอวโลกิเตศวรเขมรเรียกอวโลกิเตศวรว่าอะไรนะโลเกศวรครับโลเกศวรรู้ได้ยังไงมีพระอมิตภะอยู่กลางชตามุกุฏครับมีพระอมิตภะอยู่กลางชตามุกุฏเจอที่ปราสาทเมืองสิงห์นะฮะพระพักเหมือนพระเจ้าชัยวรมันที่7อาจจะเพี้ยนจากต้นแบบที่เมืองพระนครหน่อยแต่จะเห็นว่าพระเนตรเหลือบลงต่ำจนเกือบปิดนะฮะพระนาสิกเหมือนชมพู่แล้วก็พระโอษฐ์เนี่ยแบะออกแล้วก็บืนเป็นแบบพระพักของพระเจ้าชัยมันที่7นี่คือชัยมันที่7ในรูปแบบอโวโลกิเตศวรนี่แหละเจอที่ปราสาทพิมายนี่คือใครนะอันนี้นะอาจารย์หน้าปกเป็นวิมายะแหละครับอาจจะเป็นรูปจำลองรูปที่แทนวิมายะก็ได้นะคือเป็นชัยวรมันที่7ในรูปของวิมายะหรือในรูปของอาทิพุทธะก็ได้นะฮะลักษณะพระพักเนี่ยพระเนตรหรี่ลงจนเกือบปิดเนี่ยจะเป็นลักษณะของพระเจ้าชัยวรมันที่7รูปนี้ล่ะเป็นศีรษะอ๋อเป็นพระปราวตีเหรอครับไม่ใช่เ
การันทะมุกุฎเหรออาจารย์ไม่ใช่เป็นมวยปรัดอ๋อปรัดยาปรมิตาเหรอครับเพราะอะไรเพราะว่าเป็นพระอักษรพยะใช่ไหมอาจารย์มีรูปพระอักษรพยะจริงๆแล้วมันเหมือนอมิตาภาหลายตำราก็เลยเขียนว่าเป็นรูปอมิตาภานะฮะแต่ว่าตามประติมาวิทยาในคัมภีร์เนี่ยพระพุทธเจ้าที่ประทับเหนือเศียรของพระนางปรัดยาปรมิตาเนี่ยคืออักษรพยะแต่เขมรเขาจะไม่เปลี่ยนมุตราตามระบบพระชินะของอินเดียเขาจะเป็นสมาธิหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอักษรพยะเขมรก็ยังคงเป็นสมาธิอยู่งั้นรูปนี้คือพระนางปรัดยาปรมิตาฮะเจอที่ปราสาทเมืองสิงห์เห็นไหมเป็นผู้ชายก็ได้เป็นผู้หญิงก็ได้ไม่มีปัญหาเลยนี่คือพระเจ้าชัยมันที่7ในรูปแบบของพระโลกเกศวรพระวิมายะหรืออาทิพุทธะแล้วก็พระนางปรัชญาปรมิตารูปแบบนี้ก็เช่นเดียวกันคือรูปแบบที่เรียกว่าโลกเกศวรเปล่งรัศมีนะฮะรูปโลกเกศวรเปล่งรัศมีเนี่ยสร้างขึ้นตามคัมภีร์ของพุทธศาสนาลัทธิมหายานตันตรยานนะเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวกันคัมภีร์นี้จะกล่าวถึงอนุภาพของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในรูปแบบต่างๆนะฮะกล่าวถึงลักษณะของอวโลกิเตศวรในรูปแบบต่างๆตั้งแต่2กร4กร8กรจนถึง1000เนตร1000กรนะฮะรูปแบบที่คุณเห็นอยู่นี้เนี่ยเป็นรูปแบบที่ไม่ปรากฏในที่ใดๆเลยยกเว้นในสมัยพระเจ้าชัยมันที่7คือรูปแบบที่คัมภีร์กล่าวว่าพระโลเกศวรเนี่ยขุมพระโลมาของพระองค์คือขุมขนของพระองค์เนี่ยบรรจุพุทธเกษตรของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไว้1พุทธเกษตรต่อ1ขุมขนโดยที่พุทธเกษตรนั้นขุมขนนั้นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอจินไตยคือคาดเดาไม่ได้เหนือจินตนาการผู้ใดก็ตามที่ท่องมนต์ถึงพระอวโลกิเตศวรมนต์อะไรโอมมณีปัทเมหุมโอมมณีปัทเมหุมผู้นั้นอาจจะไปจุติในขุมขนของพระอวโลกิเตศวรแล้วก็ไม่เวียนว่ายตายเกิดแล้วจะบรรลุนิพพานในที่นั่นที่สุดคัมภีร์พูดแค่นี้แล้วก็ยกว่าขุมขนนั้นเป็นอจินไตยเดาไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในนั้นนะฮะคัมภีร์พูดในลักษณะนี้เองในสมัยพระเจ้าชัยมันที่7ก็เลยสร้างรูปพระอโลกิเตศวรแบบนี้ขึ้นมาโดยให้พระวรกายตั้งแต่พระเกศาขุมขนนะสลักเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กๆประดับไว้1องค์แทน1ขุมขนนี่คือพระเกศาพระวรกายเต็มไปด้วยพุทธรูปขนาดเล็กเห็นไหมฮะแต่พระชงนี่ไม่ค่อยมีนะถ้าเป็นพระชงก็จะใช้เป็นเครื่องประดับรูปพระพุทธเจ้าแทนแล้วก็พระบาทก็จะเป็นแหวนรูปพระพุทธเจ้าเลยโหดมากนะองค์นี้เจอที่ปราสาทเมืองสิงห์นะฮะองค์นี้เจอที่นครพรหมส่วนองค์นี้เจอที่โบสถ์พราหมณ์กรุงเทพคริสเวิร์ไปขอซื้อจากพราหมณ์พราหมณ์ก็ขายให้ก็เลยไปอยู่ที่อเมริกาองค์นี้ไม่ได้สลักเป็นรูปขุมขนทั้งองค์แต่ใช้เครื่องประดับแทนสัญลักษณ์ของขุมขนนะเป็นเครื่องประดับเนี่ยแทนขุมขนตามร่างของพระองค์เห็นไหมแหวนพระบาทเป็นรูปพระพุทธเจ้าด้วยซึ่งแสดงให้เห็นว่าอวโลกิเตศวรนั้นมีความยิ่งใหญ่กว่าพระตถาคตนะมีความยิ่งใหญ่กว่าพระตถาคตนี่คือสิ่งที่นักวิชาการตีความแต่ที่นักวิชาการไม่ตีความสัญลักษณ์อื่นๆทั้งๆที่ปรากฏอยู่บนพระวรกายด้วยเนี่ยก็คือส่วนนี้นะฮะจะเห็นว่าที่อกเนี่ย
จะมีรูปเทวนารีสองกอนกอนหนึ่งเหมือนจะถือดอกบัวแล้วก็มีที่เอวด้วยมีตั้งแต่6ถึง8องค์ด้วยกันเหมือนกับจับมือที่เอวคล้ายๆเวลาเราตัดกระดาษรูปพับๆๆๆแล้วตัดกระดาษแล้วมือเขาจับกันอ่ะนึกออกใช่ไหมอันนี้อาสันกติตีความว่ารูปที่อยู่บนอกเนี่ยน่าจะได้แก่พระนางปรัชญาปารมิตาเช่นเดียวกับที่เอวที่บริเวณพระอุระแล้วปรัชญาปารมิตาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกันยังไงก็น่าจะเกี่ยวเพราะว่าเป็นไปได้ว่าที่อกเนี่ยซึ่งเป็นรูปปรัชญาปารมิตาเนี่ยอาจจะแทนคำทีปรัชญาปารมิตาสูตรที่เป็นคาถาย่อที่เรียกว่าปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรถ้าเป็นภาษาไทยก็แปลว่าหัวใจของพระนางปรัชญาปารมิตาคือเป็นการรวบเอาความยาวของคัมภีร์ปรัชญาปารมิตาสูตรเนี่ยซึ่งมีเป็นตั้งแต่ 1,000 สโลกจนถึง 100,000 สโลกเนี่ย 10,000 สโลกขอโทษมาย่อลงเป็นพระสูตรขนาดสั้นเรียกว่าปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรซึ่งปรากฏว่าทีหลังได้รับการยกย่องว่ามีความศักดิ์สิทธิ์กว่าคัมภีร์ปรัชญาปารมิตาฉบับเวอร์ชั่นยาวซะอีกซึ่งแทนด้วยปรัชญาปารมิตาที่อยู่ที่เอวมีตั้งแต่เวอร์ชั่น100คำ 1,000 คำจนถึง 10,000 คำนะอันนี้คือเวอร์ชั่นยาวซึ่งอยู่ที่เอวส่วนที่อยู่ที่อกเนี่ยคือเวอร์ชั่นที่เป็นหัวใจพระคาถาคัมภีร์การณัฐวิโสูตรเนี่ยกล่าวว่าเดี๋ยวตีความอีกต่อไปทีนี้ที่น่าเสียดายก็คือว่าพระหัตถ์ทั้งหมดเนี่ยหายไปหมดเลยเราจึงต้องอนุมานจากภาพสลักนะแล้วก็องค์ที่ยังสมบูรณ์อยู่จะเห็นว่าพระหัตถ์มีอะไรที่พอระบุได้บ้างไหนลองบอกสิมีวัชระนะครับอาจารย์วัชระที่อยู่ขวาบนสุดมีประคำประคำประคำอยู่ตรงไหนอยู่พระอยู่ด้านขวาครับอาจารย์ด้านขวาขวากลางขวากลางอมฤตกฏล่ะครับอมฤตกฏนะครับอาจารย์ดอกไม่ใช่ดอกบัวมีในมือเป็นนางจุนทาหรือเปล่าอาจารย์ในมือเป็นผู้หญิงอันนี้ที่ต่างไว้ครับแล้วก็คัมภีร์ครับคัมภีร์ด้านบนเป็นน่าจะเป็นดอกบัวหรือเปล่าอาจารย์แต่หักไปเป็นสังเป็นสังอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นอังกุดอังกุดคืออะไรอังกุดขอช้างในลัทธิตันตรยานขอช้างมีค่าเทียบเท่าวัชระมันเป็นสัญลักษณ์ของการบังคับให้ตรงทางเหมือนกับว่าคุณจะต้องไม่เฉยเฉยไปมีสมาธิตรงดิ่งแน่วแน่ไปสู่การดับทุกข์แล้วนั่นคือความหมายของขอช้างทีนี้ที่น่าสนใจก็คือแล้วไม่มีการแปลความเนี่ยก็คือรูปของเทวนารีที่อยู่ในพระหัตถ์เนี่ยมันเหมือนกับรูปสลักที่ประสาทบรรพชมาซึ่งเป็นรัศมี6วงล้อมรอบอวโลกิเตศวรไว้แล้วก็มีรูปของพระนางเนี่ยอยู่ตามรัศมีคิดว่า6วงแล้วมีรูปของพระนางเนี่ยน่าจะหมายถึงอะไร6วงหมายถึงมนของพระอวโลกิเตศวรทั้ง6ซึ่งมี6พยางค์มี6พยางค์มนนี้มวลของอโลกิเตศวรคือโอมานีปัตเมหุมเนี่ยนะฮะปัตเมหุมเนี่ยนะฮะเป็นมวลที่เรียกว่าสทักษรีมหาวิทยาขอโทษสทักษรีมหาวิทยาซึ่งแทนด้วยพระนางสทักษรีมหาวิทยาในพระหัตถ์มวลจะเป็นเพศหญิงนะเพราะฉะนั้นที่อยู่ในพระหัตถ์เนี่ยไม่ใช่นางจุนทา
แต่คือพระนางสทักษรีมหาวิทยาซึ่งเป็นตัวแทนของมนสทักษรีมหาวิทยาคือโอมมณิปัตเมหุมหรือฉันเกิดนายดอกบัวมณีการที่มีรูปพระนางปัจญาปรมิตาอยู่ในนี้เนี่ยนะฮะก็สำคัญกับมนนี้เพราะเขาบอกว่ามนนี้เนี่ยเป็นที่รวมของมนทั้งหมดซึ่งหมายถึงรวมถึงปัจญาปรมิตาหฤทัยสูตรด้วยซึ่งปรากฏอยู่ที่ปาอุราเห็นไหมรูปนี้ก็มีความซับซ้อนในเชิงปฏิมานิรมาณวิทยาสูงมากนะฮะและที่สำคัญคือรูปนี้มีพระพักเดียวกันหมดทุกองค์ที่เจอเลยคือพระพักของพระเจ้าชัยวรมันที่7ปัญหาคือทำไมพระเจ้าชัยวรมันที่7ถึงจำลองพระพักของพระองค์เป็นพระพักของลูกครบปัญหานี้นักวิชาการยังไม่เคยตอบได้แต่ถ้าลองอ่านคัมภีร์การันทวายุหสูตรดีๆจะพบว่ามันจะมีข้อความตอนหนึ่งที่กล่าวว่าพระโลเกศวรหรืออวโลกิเตศวรเนี่ยทรงมีอนุภาพในการแปลงพระองค์จำแรงพระองค์เนี่ยในรูปแบบที่แตกต่างกันเพื่อโปรดผู้คนที่มีจริตต่างกันงงไหมสมมติว่าพระองค์อยากจะไปโปรดคนหนึ่งซึ่งเป็นติ่งของลลิสาเนี่ยน้องลิซ่าเนี่ยแทนที่จะแปลงเป็นพ่อแม่ไปเนี่ยนางก็ไม่ฟังพ่อแม่อยู่แล้วนางก็แปลงเป็นลลิสาพระโลกิเตศวรก็แปลงเป็นลลิสาแล้วก็ไปเทศนาโปรดให้คนคนนั้นเนี่ยบรรลุธรรมได้ใช่ตัวรมันที่7ทรงปกครองอาณาจักรกัมพูชาในฐานะพระอวโลกิเตศวรอวตารอย่าลืมกษัตริย์เขมรทรงปกครองกัมพูชาในฐานะที่ทรงเป็นพระศิวะถูกไหมครับผมทรงเป็นภาคหนึ่งของพระศิวะทรงสร้างศิวลึงประจำรัชกาลเนี่ยที่มีพระนามของพระองค์เองสมทิกับพระนามของพระศิวะชัยวรมันที่7เป็นพุทธไม่ได้ปกครองในฐานะศิวะแต่พระองค์ปกครองแบบพุทธแล้วพระองค์ยกย่องอวโลกิเตศวรดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าการสลักพระพักของพระองค์เนี่ยคือการรวมร่างของบนรูปของพระโลกิเตศวรซึ่งมีเป็นจำนวนมากเนี่ยคือการรวมร่างของพระองค์กับอวโลกิเตศวรในฐานะที่ทรงเป็นอวตารของอวโลกิเตศวรเราจะเข้าใจทฤษฎีนี้ได้เนี่ยจะต้องพิจารณาจากทิเบตด้วยทิเบตเนี่ยทลายลามะของทิเบตถือว่าเป็นผู้ปกครองทางวิญญาณด้วยผู้ปกครองทางโลกด้วยทลายลามะถือเป็นอวตารของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรถ้าทฤษฎีนี้มาปะกับพระเจ้าชัยมันที่7พระเจ้าชัยมันที่7ทรงปกครองเขมรในฐานะอวตารของอวโลกิเตศวรซึ่งมีอำนาจในการแปลงร่างเป็นใครต่อใครก็ได้เพื่อสร้างความหลุดพ้นให้กับมนุษย์พระเจ้าชัยมันที่8พระเจ้าชัยมันที่7จึงทรงแปลงร่างเป็นอวโลกิเตศวรก็ได้คือทรงไม่สามารถแปลงร่างได้จริงๆแบบอวโลกิเตศวรแต่ทรงกระทำผ่านปฏิมากรรมนะฮะแปลงเป็นอวโลกิเตศวรก็ได้แปลงเป็นพระวิมายะก็ได้แปลงเป็นปัจญาปรมิตาก็ได้แปลงเป็นอวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีก็ได้เพื่อยังความหลุดพ้นให้กับรัษฎรในรูปแบบที่ต่างกันเพราะถ้าคุณบูชาอวโลกิเตศวรเป่งรัศมีท่องมนต์ถึงพระองค์ทุกวันคุณจะได้ไปจุติในขุมขนของท่านแล้วก็จะบรรลุนิพพานในที่สุดซึ่งท่านก็รวมร่างกับชัยวรมันที่7นี่คือการปกครองเขมรในฐานะที่ทรงเป็นอวโลกิเตศวรอวตารเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจพระเจ้าชัยมันที่7ต้องทำความเข้าใจคัมภีร์การันทวายุหสูตรแล้วก็ลูกขลบด้วยไม่ใช่ทำความเข้าใจจากจารึกหรือจาก เรื่องเศรษฐกิจการเมืองเพียงอย่างเดียวนะครับงงไหมไม่งงครับอาจารย์ยากไหมก็โอเคอยู่ครับอาจารย์
ไหวโอ้ไหวโอ้พระนางปัจญาปรมิตาในยุคนี้เนี่ยนะครับนิยมสร้างพระนางปัจญาปรมิตาเนี่ยเป็นรูปเสียงเดียวสองกรด้วยถ้าเป็นรูปเสียงเดียวสองกรมักจะอยู่ในฐานะบริวารของพระอาทิพุทธะคือจะทรงยืนทางด้านซ้ายของพระอาทิพุทธะในลักษณะนี้พระหัตถ์ข้างหนึ่งจะทรงถือคัมภีร์อีกข้างหนึ่งถือดอกบัวสลับกันได้นะไม่ตายตัวบางองค์ถือคัมภีร์ขวาถือดอกบัวขวาคัมภีร์ซ้ายถือคัมภีร์ซ้ายดอกบัวขวาอย่างเงี้ยสลับกันไม่ฟิกตายตัวนะฮะเช่นองค์นี้ถือดอกบัวขวาคัมภีร์ซ้ายองค์นี้ถือคัมภีร์ซ้ายดอกบัวไอ้คัมภีร์ขวาดอกบัวซ้ายเป็นต้นสลับกันองค์นี้ก็เลยไม่รู้ว่าถืออะไร รูปของพระนางปัจญาปรมิตาเนี่ยนะฮะบางรูปเนี่ยจะมีพระเนตรที่3กลางพระนราศด้วยเช่นรูปนี้พระเนตรที่3นี้เนี่ยหมายถึงธรรมจักสุนะฮะธรรมจักสุคำสอนของโยคะตันตระเนี่ยถือว่าศูนย์กลางแล้วก็พลังแห่งจิตนะแห่งจิตแล้วก็พลังแห่งจิตเนี่ยตั้งอยู่บริเวณอุรณาหรือว่าอุณาโลมซึ่งสัมพันธ์กับการปฏิบัติโยคะนะฮะที่เราต้องเพ่งจิตเนี่ยรวมณจุดศูนย์กลางที่มองไม่เห็นซึ่งตั้งอยู่เหนือระหว่างคิ้วคือในการทำโยคะเนี่ยเขาจะมีการทำสมาธิเนี่ยเพื่อเคลื่อนจักระซึ่งสถิตอยู่ตั้งแต่อวัยวะเพศเนี่ยนะฮะเคลื่อนมาจนถึงบริเวณ หน้าผากนะฮะแล้วก็ทำสมาธิเนี่ยเพื่อเปิดตาที่3ที่มองไม่เห็นเนี่ยเพื่อเป็นตาที่ใช้ในการอย่างรู้สัจธรรมเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญโยคะเนี่ยมันจึงต้องเพ่งจิตเนี่ยรวมไปที่ศูนย์กลางตรงนี้เพื่อเปิดให้เห็นตาที่3ให้ได้ซึ่งเรียกว่าธรรมจักษุธรรมจักษุนี้จะมีอำนาจในการเล็งเห็นสัจธรรมแล้วมองเห็นว่าทุกอย่างเป็นมายาภาพปราศจากตัวตนซึ่งเรียกว่าอะไรนะสุญญตาครับสุญญตาซึ่งใครเป็นตัวแทนของสุญญตาอมิตภะเหรอจ๊ะโนใครเป็นตัวแทนของกิตติสุรนะครับไม่ใช่สุญญตาอ๋อปรัชญาปรมิตาปรัชญาปรมิตาอย่าลืมว่าคัมภีร์ปรัชญาปรมิตาเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่ว่าด้วยสุญญตาแห่งความหลุดพ้นคือการเข้าใจรูปเคารพเนี่ยนะการเข้าใจงานศิลปะที่เป็นรูปเคารพในพุทธศาสนาเนี่ยเราเข้าใจเพียงแค่ระบุว่าใครเป็นใครอย่างนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าจะศึกษาให้ลึกเนี่ยว่าใครเป็นใครแล้วแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายอะไรเนี่ยจะต้องเข้าใจคำสอนซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเบื้องต้นของตันตรยานด้วยนะฮะที่ผมสอนเนี่ยไม่ใช่คำสอนที่ลึกซึ้งอะไรเลยเพราะผมก็ไม่รู้ผมไม่เคยบวชในตันตรยานไม่เคยศึกษาตันตรยานโดยตรงนะศึกษาผ่านงานเขียนนะก็จะประมาณนี้นะฮะอ้าวคนออกไปหมดแล้วเหลือ2คนใช่ไหมใช่อาจารย์ไม่เป็นไรในสมัยบายนนะฮะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่มีการสร้างรูปพระนางปัจญาปรมิตา11เสียน22กรขึ้นรูปแบบที่เป็น11เสียน22กรเนี่ยน่าจะอยู่ในสถานะที่พระนางทรงเป็นพระชนนีของเหล่าพุทธะหรือที่เรียกว่าสรวะตถาคตมาตริกาหรืออีกในหนึ่งก็คือว่าพระนางทรงเป็นปัญญาอันล้ำเลิศหรือเป็นสุญญตาซึ่งพระตถาคตทรงเข้าถึงพูดง่ายก็คือว่าทรงให้กำเนิดพระตถาคตในเชิงปัญญาเพราะฉะนั้นพระนางจึงเปรียบได้กับชนนีชนนีในที่นี้คือแม่ไม่ได้ให้กำเนิดโดยตรงนะฮะแต่ให้กำเนิดในเชิงสัญลักษณ์ก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพระพิมพ์รูปพระนางปัจญาปรมิตา11เสียน22กรที่คุณเห็นอยู่นี้เนี่ยวางพระหัตถ์คู่หน้าลงบนไหนซึ่งเขาทำพระหัตถ์คู่หน้าให้ชัดเจนเลย
บนไหนอันไหนอาจารย์พระพิมพ์รูปซ้ายซ้ายเขาวางพระหัตถ์คู่หน้าลงบนรูปของใครอ๋อเป็นอธิพุทธะแหละครับอาจารย์รู้ได้ไงว่าเป็นอธิพุทธะเพราะว่ามีคังพานเจ็ดมีคังพานเจ็ดขนดสามวางพระหัตถ์ลงบนเศียรของอธิพุทธะและวางพระหัตถ์ลงบนเศียรของพระพุทธเจ้าซึ่งอาจจะเป็นสัมภคกายหรือว่าเป็นมนุสสิพุทธะไม่เคยมีครั้งไหนในพุทธศาสนานะฮะที่รูปเคารพของสตรีเนี่ยจะวางมืออยู่บนเศียรของพระตถาคตไม่มียังไม่เคยเจอนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เคยเห็นนี่ก็คือแสดงเห็นถึงความเป็นสรวัตตถาคตมัตริกาไงคือความเป็นมารดาของเหล่าพระตถาคตทีนี้เศียรทั้ง11หมายถึงอะไรเศียรทั้ง11เนี่ยหมายถึงชยานทั้ง11ประการชยานคือญาณต่างจากปัญญาปัญญานี่คือความรู้หรือว่า knowledge ส่วนชยานเนี่ยคือ consciousness นะฮะคือความอย่างรู้คุณมีความรู้มี knowledge ซึ่งสามารถหามารวบรวมความรู้และอธิบายมันได้เข้าใจมันได้แต่ถ้าคุณจะสร้างความรู้ใหม่หรือเข้าถึงความรู้ใหม่ที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อนคุณต้องการสิ่งที่เรียกว่าชยานหรือว่าญาณครั้ง11ซึ่งในคัมภีร์ปรัชญาปรมิตาบทที่16เนี่ยจะกล่าวถึงชยานทั้ง11ประการซึ่งก็สอดคล้องกับเศียรทั้ง11ของพระนางหรือบางคนก็บอกว่าเศียรทั้ง11เนี่ยคือวิถีทางทั้ง11ของพระโพธิสัตว์ที่บรรลุพุทธสภาวะซึ่งปรากฏในบทคัดย่อของคัมภีร์ปรัชญาปรมิตาที่เรียกว่าอภิสมยลังการแต่ผมคิดว่าเศียรทั้ง11เนี่ยน่าจะตรงกับชยานทั้ง11ประการในบทที่16มากกว่านะเพราะฉะนั้นมีเสียงทั้ง11ก่อนก็ต้องดับเบิลเสียงถูกไหม11คูณ2คือ22ครับก่อนก็มี22พระนางปรัชญาปรมิตาในศิลปะบายโยนยิ่งใหญ่ไหมดูพระพิมพ์รูปนี้ยิ่งใหญ่ครับอาจารย์ใหญ่เพราะว่าอะไรอยู่บนสุดเลยครับอาจารย์ยืนอยู่บนเสียงของพระอาทิพุทธะดูนะองค์นี้คือปรัชญาปรมิตา11เสียร22ก่อนองค์นี้คือพุทธรูปอาจจะแสดงอะไรนะธรรมเทศนามุตราหน้าพระอุระส่วนองค์นี้เป็นพุทธรูปปางมาลวิชัยซึ่งมีวัชระอยู่บนพระเศียรไม่แน่ใจว่าคือองค์ไหนส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นเซตของพุทธปฏิมาหมู่3ที่นิยมในบายนนะฮะคืออาทิพุทธะนาคปลกแล้วองค์นี้ใครนะเอาว่าโลกิเตศวรครับโลกิเตศวรองค์นี้ปรัชญาปรมิตาครับปรัชญาปรมิตากี่ก้อน2ก้อนครับเห็นไหม2ก้อนอยู่ในฐานะบริวาร11เสียง22ก้อนอยู่ในฐานะแม่ของพระตถาคตนั้นถ้าถามว่ารูปไหนยิ่งใหญ่สุดในเขมรเนี่ยน่าจะเป็นรูปพระนางปรัชญาปรมิตาแต่ก็เจอรูปพระนางปรัชญาปรมิตาถวายนมัสการโลเกศวรเป่งรัศมีที่ปราสาทปนัชมาเหมือนกันนะก็แสดงว่าใหญ่สุดเนี่ยก็คือโลเกศวรเป่งรัศมีอ้อลืมบอกไปนิดนึงพระโลเกศวรเป่งรัศมีเนี่ยอาจจะเป็นองค์เดียวกับรูปพระชัยพุทธมหานาถซึ่งแต่เดิมเชื่อกันว่าเป็นพุทธรูปนาคปลกแต่ถ้าในข้อความของปราสาทจาริกปราสาทพระขาดเนี่ยเขากล่าวว่าพระเจ้าชัยมันที่7เนี่ยทรงส่งพระชัยพุทธมหานาถเนี่ยไปยังเมืองต่างๆซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้อานัตของพระองค์หมดเลยเช่นละโวทยปุระที่ไหนละโวล่ะครับอาจารย์ละโวศรีวัชระปุรี
สีชัยวัชระบุรีสีชัดสีสดชนาลัยแล้วใช่ไม่เพชรบุรีวัชระเพชรคำเดียวกันสีชัยราชบุรีชัยราชราชบุรีราชบุรีสีชัยสิงห์บุรีสิงห์บุรีแล้วไม่ใช่ปราสาทเมืองสิงห์กาญจนบุรีเห็นไหมนี่คือส่งไปแล้วทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นพุทธรูปนั่งปลกทรงเครื่องแต่ผมคิดว่าอย่างนี้น่าจะเป็นอโลกิเตสวดมากกว่าเพราะว่ามันมีจารึกหลักหนึ่งที่ปราสาทบันไทชมาเนี่ยนะฮะเป็นจารึกในเทวาลัยของพระศิวะเรียกพระศิวะว่าพระชัยมหานาถแต่พระที่พระที่พระเจ้าชัยมันที่7ส่งไปเนี่ยเรียกว่าพระชัยพุทธมหานาถเติมพุทธะเข้าไปศิวะจะรีเลทกับอโลกิเตสวนเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าชัยพุทธมหานาถเนี่ยน่าจะหมายถึงอวโลกิเตสวนเป็นรัศมีที่ส่งไปเพราะว่าเจอตามเมืองต่างๆที่กล่าวถึงมานี้เกือบหมดเลยละโวก็มีราชบุรีก็มีเพชรบุรีก็มีสิงห์บุรีขอโทษปราสาทเมืองสิงห์ก็มีอวโลกิเตสวนเป็นรัศมีหมดประติมากรรมหมู่3ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยพระเจ้าชัยมันที่7นะฮะก็คือเซตนี้ประกอบไปด้วยพระอาทิพุทธนักปรกทรงเครื่องเป็นตัวแทนของธรรมกายเคียงข้างด้วยใครนะพระโลเกศวนกับปราชญ์โลเกศวนสี่กรนะฮะโลเกศวนสี่กรแล้วก็ปราชญ์ปรมิตาพระนางปราชญ์ปรมิตาส่วนใหญ่เขาจะตีความตามเนปาลนะฮะเช่นเซตนี้เช่นเซตนี้เนปาลตีว่ารูปพระสักยมุนีรู้ได้ไงเป็นสักยมุนีเป็นพระพุทธปางมาลาภิชัยล่ะครับและสมาธิอเพชรล่ะครับและและมีวัชระอยู่ตรงฐานนะเก่งมากอันนี้ตามคำพีสาธนมาลาเลยนะนี่คือสักยมุนีขนาบด้วยปฐมปาณิหรืออวโลกิเตสวนมีดอกบัวอยู่แล้วก็ขนาบด้วยพระนางปัตยาปรมิตาเนปาลจะตีความว่าสักยมุนีคือพระพุทธอโวโลกิเตสวนคือพระนางปัตยาปรมิตาคือพระธรรมแล้วก็อโวโลกิเตสวนนี่คือพระสงฆ์ซึ่งคิดว่านักวิชาการเห็นว่าเป็นการตีความในยุคหลังนะฮะแต่ว่าไทยเนี่ยเอาการตีความนี้มาใช้โดยเรียกปฏิมากรรมกลุ่มนี้ว่ารัตนตรัยแล้วเติมว่ามหายานทั้งที่มันไม่มีในจารึกเลยรัตนตรัยของเถรวาทคืออะไรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เกี่ยวกับนี้ใช่ไหมส่วนนี้คือรัตนตรัยของมหายานซึ่งไม่มีเลยแล้วก็ไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเจอรูปนี้เนี่ยหลายคนจะเรียกว่ารัตนตรัยมหายานเนี่ยซึ่งผมว่าเป็นความเข้าใจผิดซ้อนความเข้าใจผิดเลยนะถ้าเอาตามคัมภีร์ตรงๆตามคัมภีร์เนี่ยมันจะมีคัมภีร์ของตันตรยานเนี่ยที่กล่าวในกลุ่มโยคินีตันตระเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอวโลกิเตสวนเนี่ยเปรียบได้กับบิดาเพราะเป็นสัญลักษณ์ของอุบายบวกกรุณาปัจจาปรมิตาเป็นมารดาสัญลักษณ์ของปัญญาอุบายกับกรุณาที่หลอมรวมกับปัญญาจะนำไปสู่โพธิจิตซึ่งก็คือบุตรคือพระตถาคตเพราะฉะนั้นพระตถาคตเกิดจากบิดาคืออวโลกิเตสวนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอุบายกับกรุณาและมารดาคือพระนางปัตยาปรมิตาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของปัญญา
รวมกันเป็นโพธิจิตให้กำเนิดตถาคตนี่คือความหมายที่อยู่ในคัมภีร์ตันตระนะฮะอันนี้จะตรงกว่าที่ไปใช้ความหมายในยุคหลังของเนปาลซึ่งหมายถึงรัตนตรัยซึ่งไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะอันนี้มันก็มีการตีความมาไว้ใหม่เหมือนกันตอนนี้ให้ดูเครื่องประดับของพระอาทิพุทธนักปรกของเทวรูปต่างๆซึ่งทำจากทองคำจริงๆเครื่องประดับเหล่านี้เนี่ยถ้าพุทธรูปเป็นหินเนี่ยเขาจะสามารถถอดออกได้สวมใส่ได้นะฮะเป็นทองคำหรือเป็นโลหะมีค่าประดับอัญมณีเต็มไปหมดเลยเช่นอันนี้คืออะไรอุณหิตเหรอครับอาจารย์อุณหิตอุณหิตนี้กำหนดอายุอยู่ในสมัยไหนอาบายนครับทราบได้อย่างไรขอสองประเด็นประจังสามอันอยู่ตรงอุณหิตครับอาจารย์ตรงกลางแล้วก็ตรงเหนือพระกาฬนะนี่คือกระจังสามตัวแล้วมีอะไรอีกที่เป็นตัวระบุได้ว่าบายนบายนกระจังสามอันมีแถบจุดนะครับอาจารย์ลูกประคำเหรอครับอาจารย์ลูกประคำนี่มีทุกสมัยแต่บายนเนี่ยจะพิเศษไม่มีในสมัยอื่นดอกเป็นดอกบัวบานนะใช่บายนจะเปลี่ยนลายดอกซีดอกซ้อนเป็นดอกบัวบานอย่างเดียวที่ใจกลางของอุณหิตนะฮะนี่จำไว้เลยบายนเนี่ยจะนิยมลายดอกไม้มันจะเห็นว่าพุทธรูปองค์นี้เนี่ยมีกระจังสามตัวประดับอยู่ที่อุณหิตส่วนนี้คืออะไรอันนี้เป็นมุกุฎเหรอครับมุกุฎก็เป็นแบบบายนเช่นเดียวกันคือประกอบไปด้วยกรีบบัวฟันยักษ์ซ้อนกัน3ชั้นนะฮะซ้อนกัน3ชั้นในลักษณะเดียวกันเลยเห็นไหมแต่ของสำริดเนี่ยเขาจะหล่อติดไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นศิลาเนี่ยเขาจะทำสวมเข้าไปนะฮะสวมเข้าไปบนพระพุทธรูปแล้วสามารถถอดออกได้ทีนี้ที่น่าสนใจแล้วส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดเนี่ยนะฮะก็คือว่าเรามักจะเข้าใจว่าพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรกนะฮะศิลปะบายนซึ่งมีวัตถุอยู่ในพระหัตถ์ที่ดูคล้ายหม้อน้ำเนี่ยเป็นหม้อน้ำบรรจุยาของพระไพศัชยคุรุยาที่บรรจุเนี่ยคืออัคทะจึงตีความกันว่ารูปนี้เนี่ยคือรูปพระไพศัชยคุรุซึ่งไม่ถูกต้องสิ่งที่เห็นในพระหัตถ์เนี่ยไม่ใช่มอยาแต่ว่ามีลักษณะคล้ายๆกับพุ่มดอกบัวตูมซึ่งเวลาถ้าคุณดูทับหลังเขมรเยอะๆเนี่ยคุณจะเห็นว่าเขาจะมีการนำดอกบัวตูมหรือว่าดอกบัวที่เป็นพุ่มลักษณะคล้ายๆกันอย่างเงี้ยนะฮะคล้ายๆกับมุกุฎนี้เนี่ยไปถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็พระโพธิสัตว์ดูพระโพธิสัตว์รูปเทพยดาต่างๆนะฮะซึ่งเป็นไปได้ว่าอันนี้เนี่ยน่าจะหมายถึงพุ่มดอกบัวนะฮะที่นำไปถวายกับพระพุทธรูปมากกว่าที่จะเป็นหม้อของพระไพศัชยคุรุนะเดี๋ยวจะให้ดูต่อไปว่าไพศัชยคุรุของเขมรเนี่ยไม่ได้มีปฏิมานิรมาวิทยาเป็นพระนาคปกเลยข้อสังเกตอีกอย่างนึงก็คือว่าพุทธรูปนาคปกของบายนเนี่ยนะฮะให้ดูนะถ้าดูจากพุทธรูปเนี่ยพุทธรูปจะมีสังคติอยู่ด้วยซึ่งเริ่มปรากฏในบายนเป็นต้นไปก่อนหน้านั้นไม่มีพระพุทธรูปจะมีสังคติแล้วก็ทรงจีวรห่มเฉียงก่อนหน้านั้นเนี่ยจะเป็นเปลือยพระอุระแล้วก็สวมกองสอแล้วก็อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าหน้าปกของบายนจะสวมสร้อยคอเริ่มจากองค์กลางเนี่ยสวมก่อน
แล้วทีหลังเนี่ยเสียนนาคที่เหลือก็สวมด้วยนะฮะในศิลปะนครวัดนาคปกยังไม่สวมกองสอเพราะฉะนั้นถ้าเห็นนาคปกสวมกองสอก็ดีนาคที่อยู่ตามบันไดนาคสวมกองสออะไรก็ดีเนี่ยให้สันนิษฐานว่าเป็นนาคในศิลปะบายนนะฮะเป็นนาคในศิลปะบายนมาดูอารุขยสารพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยทรงปกครองเขมรในฐานะพระโพธิสัตว์อโวโลกิเตศวรอวตารคุณธรรมประจำพระโพธิสัตว์อโวโลกิเตศวรคืออะไรกรุณาและอาจารย์ความกรุณาหรือว่ามหากรุณานะฮะเพราะฉะนั้นก็ทรงแผ่พระกรุณาของพระโพธิสัตว์เนี่ยในรูปแบบของการบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรทรงเห็นว่าโรคภัยไข้เจ็บของราษฎรเนี่ยมันเป็นความทุกข์ของราษฎรถึงมันเป็นความทุกข์ของราษฎรด้วยและเป็นความทุกข์ของพระองค์ด้วยดังจารึกอโลคยสารซึ่งพบหลายแห่งเลยมีข้อความคล้ายๆกันบอกว่าโรคทางกายของปวงชนนี้เป็นโรคทางใจที่เจ็บปวดยิ่งแม้มิใช่ความทุกข์ของเราเองแต่ก็เป็นความทุกข์ของเจ้าเมืองเห็นไหมคือตัวเองไม่ได้เจ็บป่วยตามประชาชนหรอกแต่ว่ามันก็เป็นความทุกข์ใจของเจ้าเมืองที่เห็นประชาชนเจ็บป่วยนี่คุณจะเห็นว่าตรงกันข้ามกับสมัยนี้เลยนะที่รัฐบาลเราเนี่ยคือเหมือนกับว่าโอ้โหเหมือนกับว่าแทบจะไม่แยแสการเจ็บป่วยของประชาชนเลยเพราะฉะนั้นพระเจ้าชัยมันที่7เนี่ยจึงทรงอาราธนาพระพุทธเจ้าภัยสัชยคุรุไวทุรยปภาพุทธเจ้าแพทย์ซึ่งเคยเป็นที่นับถือในลัทธิมหายานมาเป็นพระประธานของอโลคยสารร่วมกับบริวาร2องค์ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์สุริยปภาสุริยะคืออะไรพระอาทิตย์เหรอครับพระอาทิตย์กับพระโพธิสัตว์ชาลินีปภาน่าจะเป็นอะไรชาลินีเป็นพระอาทิตย์คู่กับอะไรพระจันทร์เหรอครับพระจันทร์นี่คือภัยสัชยคุรุไวทูระยะประภาพระวรกายสีน้ำเงินแก่เหมือนแก้วไพฑูรย์ไพฑูรย์ในที่นี้คือแก้วลาพิสนะฮะลาพิสลาซูลีเป็นแก้วสีน้ำเงินในพระหัตถ์ทรงถือหม้อยาที่ชื่อว่าอัคคะหม้อนี้มีคุณวิเศษอย่างไรบรรจุยาอัคคะขอโทษมีคุณวิเศษอย่างไรบรรจุยาเหมือนยาอายุวัฒนะเหรออาจารย์ไม่บรรยานี้สามารถรักษาโรคทั้งปวงได้หมดเลยแม้แต่กรรมของสรรพสัตว์ก็รักษาได้เจ๋มั้ยเพราะว่าอะไรถึงรักษากรรมได้เพราะว่าเป็นยาอาจารย์ยาแบบเพราะว่ากรรมเนี่ยถือว่าเป็นโรคอย่างหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นทรงรักษากรรมได้ในดุจเดียวกันองค์นี้คือใครพระอาทิตย์เมื่อกี้แหละพระอาทิตย์ชื่อว่าอะไรนะพระโพธิสัตว์สุริยปภาสุริยปภามีสัญลักษณ์อะไรระบุว่าเป็นดวงอาทิตย์ผิวกายเป็นสีแดงนะครับผิวกายเป็นสีแดงแล้วอะไรอีกสุริยปภาสวมเป็นไม่ใช่นะมันเป็นกายสีแดงอะไรมีหงใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่ยุงเหรอครับนกยุงนะทรงถือดวงอาทิตย์ซึ่งภายในบรรจุนกยุงองค์นี้ล่ะอันนี้ชาลินีปภาครับชาลินีปภาข้างในบรรจุกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ของดวงจันทร์ดวงจันทร์ทรงสร้างอโลคยสารมาซึ่งมีผังใกล้เคียงกันหมดนะฮะ1มีวิมานประดิษฐานอยู่ตรงกลางนะครับมีครบมีบรรณาลัยอยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็มีโคปุระทางด้านหน้ามีกำแพงล้อมรอบภายในโคปุระเป็นที่ประดิษฐานรูปพระโลเกศวรภายในบรรณาลัยเป็นที่ประดิษฐานรูปของ
พระยมทรงกระบือกับพระมฤตยูขี่ครุฑอันนี้พระยมกับมฤตยูเนี่ยกล่าวถึงบ่อยๆในจารึกปราสาทพระขันนะฮะซึ่งมีผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยไว้ในขณะที่วิมานหลังกลางเนี่ยประดิษฐานไพศาลชยครุกับบริวารแล้วก็มีบ่อน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยผังเหมือนกันหมดเลยทุกที่ไม่ได้มีความแตกเกือบทุกที่ไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยแต่ไพศาลชยครุที่เราเคยมโนว่าน่าจะเป็นหน้าปกถือหม้อหรือที่เหมือนกับถือหม้อในมหายานนั้นเป็นคนละเรื่องกันเลยนี่คือภัยสัชยคุรุของเขมรซึ่งเป็นพระประธานของอโลคยสารขุดได้จากอโลคยสารบ้านปรางอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานะฮะพร้อมฐานสนานธรณีคือเป็นฐานสนานธรณีที่มี3หลุมสำหรับสอดเดือยของรูปเคารพ3องค์นี้จากตำแหน่งที่ประติมากรรมหลุดมาทำให้ทราบตำแหน่งเดิมว่าใครเป็นใครซึ่งเคาะดีมากองค์กลางเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเพราะว่ามีขนาดใหญ่สุดสูงที่สุดน่าจะได้แก่พระภัยสัชยคุรุไวทุรยประภาแต่คุณจะเห็นว่าท่านถืออะไรวชระคันตาวชระกคันตาวชระถือด้วยพระหัตถ์ขวาคันตาถือด้วยพระหัตถ์ซ้ายอยู่หน้าพระอุระในรูปแบบที่เรียกว่าวชระหุงกระมุตราไม่เหมือนกับไพศาลชยครุที่เคยรู้มาเลยเห็นไหมแล้วก็องค์ซ้ายถืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกับเป็นหม้อยาเหมือนกับเป็นอะไรอ่ะคล้ายๆแบบทรงเนี้ยแล้วท่านถือออกมานะฮะเราระบุได้แค่ว่าองค์ที่ถือของลักษณะนี้น่าจะได้แก่พระอาทิตย์ซึ่งจารึกอโลคยสารเรียกว่าศรีสุริยะไวโรจนะจันทโรจิตยาวเลยแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นพระอาทิตย์อีกดูไหมสวมกิริตานะอาจารย์ใช่กิริตาไม่ใช่กิริตาไม่ใช่ครับไม่ใช่กิริตาหมดยุคไปแล้วปากแดงแล้วอาจารย์ไม่เพราะว่าร่างกายเนี่ยส่วนใหญ่มีสีแดงเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นสีสุริยะตำแหน่งที่ตกเนี่ยก็อยู่ทางด้านขวาของรูปกลางเพราะฉะนั้นเป็นสีสุริยะได้ส่วนองค์นี้น่าจะเป็นสีจันทระน่าจะเป็นสีจันทระสีจันทระไวโรจนะโลหินีสะนะเพราะฉะนั้นเซตนี้เนี่ยคือเซตของพระประธานกับพระโพธิสัตว์บริวารในอโรคยสารที่ถูกต้องจากการขุดค้นทางโบราณคดีเลยทีนี้ปัญหาก็คือว่าพระภัยสัชยครุรูปนี้เหล่านี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่ถือหม้อน้ําแบบมหายานในอินเดียในจีนแต่อยู่ในรูปแบบที่ทรงถือวชระกคันตาอยู่ด้านหน้าพระอุระซึ่งใกล้เคียงกับรูปของพระวชรธรนะองค์นี้เจอที่ปราสาทบันไทชมาโปรดสังเกตถือพระคือวชระกับคันตาหน้าพระอุระแต่มีพระพักเป็นใครชัยราวรมันที่7ชัยมันที่7นี่คือชัยมันที่7ในรูปแบบของพระไพศาลชยครุไวทุรยประภาอยู่ที่ปราสาทบันไทชมาการถือลักษณะนี้เหมือนกันเลยกับพระวชรธรพระวชรธรเนี่ยทางมตันตระถือว่าเป็นสัมโภคกายของพระอาทิพุทธะเหมือนกับวชรสัตว์เลยแต่ถือของถ้าคนละท่ากันวชรศาสตร์จะถือวชระนะฮะถือวชระหน้าพระอุระแล้วก็ถือคันตาข้างเอวนั่นคือวชรศาสตร์
แต่ท่าวัชรทรเนี่ยจะถือไขว้กันในท่าวัชรหุมกรามุตราปัญหาก็คือว่าทำไมเขมรถึงเอาประติมามิทยาของวัชรทรเนี่ยมาเป็นภัยสัชยคุรุอันนี้ตอบยากแต่น่าสนใจก็คือว่าในภัยสัชยคุรุสูตรของมหายานเนี่ยระบุว่าพระวัชรทรเนี่ยทรงเป็นหนึ่งในบรรดาพระโพธิสัตว์ที่ช่วยเหลือพระสักยมุนีในการรักษาผู้เจ็บป่วยเนี่ยคือสิ่งที่คนได้แค่นี้เองณขณะนี้ยังเป็นปริศนาว่าทำไมต้องเป็นวัชรทรและทำไมไม่ได้ถือมอยาเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าประติมานิรมาวิทยาของเขมรเนี่ยเขาไม่ได้เดินตามคัมภีร์ตังตระที่มีรากมาจากอินเดีย 100% นะฮะเขามีประติมานิรมาวิทยาเนี่ยที่มีลักษณะเฉพาะของเขาเองนั้นเป็นการตอบคำถามได้ว่าทำไมองค์นี้ถึงไม่ใช่ไพศาลชัยคุรุเพราะว่าไม่สอดคล้องกับไพศาลชัยคุรุที่เจอที่อโลคยสารนะฮะอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันวิชาการเป็นเรื่องของปัญหานะฮะวิชาการเป็นเรื่องของปัญหาของการตีโจทย์ของการแก้ปัญหาไม่ใช่เรื่องของการนำเสนอความรู้แล้วไม่สนใจที่จะขบคิดปัญหาต่อไปเลยอันนั้นไม่ใช่ว่าไม่ใช่วิชาการนะฮะวิชาการต้องก้าวไปข้างหน้าต้องแกงความรู้เดิมแล้วบางคนก็จะบอกโอ๊ยแกงความรู้เดิมเนี่ยมันไม่ดีหรอกมันไม่ควรทำถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรายังกระท้อหินกันอยู่เลยถูกปะยังเปิดโรงเรียนกระท้อหินยุคก่อนประวัติศาสตร์กันอยู่เลยเราไม่สามารถมานั่งซูมวิชานี้ได้อย่างนี้หรอกนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันคือธรรมศาลาหรือที่พักพร้อมไฟซึ่งอยู่ในจารึกประสาทพระขันธ์ในประเทศไทยเนี่ยเราจะเจออาคารในประเทศไทยกับกัมพูชานะฮะเราจะเจออาคารแบบหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยจะตั้งอยู่โดดๆไม่สัมพันธ์กับปราสาทเช่นปราสาทตาเมือนนะปราสาทตะไก่เนี่ยฮะที่กิ่งอำเภอพนมดงรักที่สุรินทร์ลักษณะจะเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะมีวิมานอยู่ด้านหลังสุดแล้วก็ต่อมุกออกไปด้านหน้าตรงวิมานจะมีหน้าต่างเจาะช่องหันไปทางด้านทิศใต้นะหันไปทางด้านทิศใต้ส่วนมุกเนี่ยก็จะมีหน้าต่าง4บานหันไปทางทิศใต้เช่นเดียวกันแต่ตัวอาคารเนี่ยหันไปทางตะวันออกอาคารแบบนี้เจอในกัมพูชาด้วยแต่ว่าเจอบริเวณด้านหน้าของปราสาทขนาดใหญ่ของกัมพูชาเช่นปราสาทบันไทชมาลักษณะเดียวกันเลยคือเป็นวิมานแล้วก็ต่อมุกออกไปด้านหน้านะฮะมีหน้าต่างหรือประตูแบบเดียวกันและหันหน้าไปทางทิศใต้เช่นเดียวกันนี่คือที่ปราสาทบันไทชมาส่วนนี่คือที่ปราสาท พระขันไม่แน่ใจพระขันหรือตาผมพระขันนะเห็นไหมฮะมีวิมานอยู่ตรงนี้มีมุกต่อไปด้านหน้าแล้วก็มีหน้าต่างแล้วอยู่ด้านหน้าปราสาททางด้านทิศตะวันออกหมดเลยไม่เข้าไปในบริเวณตัวปราสาทด้วยนะฮะเข้ามาในกำแพงแต่ไม่เข้าไปในบริเวณปราสาทอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจนักวิชาการมักตีความว่าอาคารเหล่านี้ซึ่งจารึกประสาทพระขันเรียกว่าธรรมศาลาเนี่ยหรืออาจจะเป็นที่เดียวกับที่พักของฝ่ายเป็นอาคารที่ไว้สำหรับคนที่เดินทางมาเนี่ยมาพักแรมที่นี่นะฮะคือคนในคืออย่างนี้ในราชมังคาซึ่งพระเจ้าชัยมันที่7เนี่ยสร้างทางเนี่ยตั้งแต่เมืองพระนครมาเชื่อมจนถึงพิมายเนี่ยมันจะมีการสร้างอโรคยสารกับการสร้างธรรมศาลาเนี่ยเรียงรายไปตลอดระยะทางเลยนะเรียงรายไปตลอดระยะทางเลยซึ่งเขาก็เชื่อว่าธรรมศาลานี้เนี่ยก็จะเป็นที่พักสำหรับคนเดินทาง
ปัญหาก็คือว่าทำไมถึงหันไปทางทิศใต้หลายคนก็บอกว่าหันไปทางถนนที่ตัดมาจากเมืองพระนครไปสู่พิมายซึ่งอันนั้นผมก็พอฟังได้นะฮะแต่ที่ฟังไม่ได้ก็คือว่าเป็นที่พักสำหรับคนเดินทางเพราะว่าวัฒนธรรมเขมรในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่น่าจะสร้างที่พักเนี่ยไว้ในปราสาทซึ่งหรูหราขนาดนี้อาจจะมีเพลิงมีอะไรต่างๆเนี้ยสร้างไว้ข้อเสนอใหม่ที่เสนอสำหรับเรื่องนี้ก็คือว่าเป็นไปได้ไหมว่าธรรมศาลาเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นที่พักสำหรับพระพุทธรูปยังไงมันต้องขนพระพุทธรูปไปสมโภชที่เมืองพระนครแล้วครับอาจารย์เก่งมากๆถูกต้องในจารึกประสาทพระขันเนี่ยหรือจารึกอื่นๆเนี่ยกล่าวถึงการเชิญพระพุทธรูปจากพิมายจากเมืองต่างๆเนี่ยไปสมโภชที่เมืองพระนครแม้แต่ทับหลังของประสาทพิมายเองเนี่ยก็แสดงภาพการเชิญพระวิมายาสเนี่ยขึ้นคานหามไปแห่ซึ่งแห่ในที่นี้เนี่ยน่าจะเชิญไปสมโภชที่เมืองพระนครด้วยงั้นระหว่างที่เชิญไปแลมทางเนี่ยซึ่งต้องเชิญเป็นประจำทุกปีเนี่ยพุทธรูปจะไปอยู่ไหนเมื่อถึงตอนกลางคืนพุทธรูปต้องพักถูกไหมเขาก็เลยน่าจะเชิญพุทธรูปเหล่านี้เนี่ยมาพักไว้ที่ธรรมศาลาไงเพื่อเป็นที่พักแลมของพุทธรูปเพราะฉะนั้นเพื่อเราก็เชิญพุทธรูปเหล่านี้ไปสมโภชตามเมืองต่างๆที่สำคัญเช่นไปที่ตาเมืองช่องตาเมืองซึ่งเป็นช่องทางที่จะต่อไปที่เมืองพระนครไงนี่ออกใช่ไหมฮะพอเสร็จเดินทางไปถึงบรรทายชมาเชิญพุทธรูปไปประดิษฐานในธรรมศาลาด้านหน้าบรรทายชมาให้คนมาสมโภชแยกออกจากพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในปราสาทเสร็จเชิญไปที่เมืองพระนครนำพุทธรูปไปสมโภชในธรรมศาลาของปราสาทพระขันซึ่งอยู่ด้านหน้าปราสาทพระขันไงอันเนี้ยมีเหตุมีผลกว่าที่จะบอกว่าอุ๊ยเป็นที่พักคนค้างแรมนะอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ลองไปพิจารณาดูอีกทีนึงเพราะว่าผมยังไม่ได้ดูแผนผังของธรรมศาลาเนี่ยที่เขาทำเส้นทางไว้เนี่ยตั้งแต่เมืองพระนครมาจนถึงเนี่ยว่าระยะทางเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงประมาณ1วันไหมหรือว่ามันจะเกี่ยวกับว่าสถานที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญไหมถึงสร้างธรรมศาลาเนี่ยเพื่อประดิษฐานพุทธรูปแล้วก็สมโภชตามรายทางนึกออกใช่ไหมฮะปรางสามยอดที่ลพบุรีพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงส่งราชโอรสนะฮะคือพระเจ้าชายอินทรวรมันซึ่งต่อมาครองราชเป็นพระเจ้าอินทรวรมันที่2เนี่ยนะฮะมาปกครองเมืองละโวในฐานะเมืองลูกหลวงเพื่อคุมเมืองต่างๆเนี่ยที่อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะแล้วก็เลยขึ้นไปจนถึงภาคเหนือตอนล่างเช่นสุโขทัยนะฮะซึ่งมีหลักฐานว่ามีการสร้างศาสนสถานบายอนเช่นเมืองสิงห์เช่นราชบุรีเช่นเพชรบุรีอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็มีการสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่ใจกลางเมืองนะฮะบนเนินสูงเลยก็คือปรางสามยอดผมสังเกตว่าปรางสามยอดเนี่ยสร้างขึ้นจากศิลาแรงนะฮะซึ่งไม่สามารถแกะสลักเป็นลวดลายชัดเจนได้เขาก็จะมีปูนปั้นเนี่ยประกบเอาไว้จากพระพิมพ์ซึ่งพบในประเทศไทยเป็นพระปรางสามยอดเช่นเดียวกันเนี่ยแสดงเห็นว่าภายในพระปรางสามยอดน่าจะเคยประดิษฐานรูปเคารพเหล่านี้ก็คือพระอาทิตย์พุทธนาคปกใครอีกอาวโลกิเตศวรครับอาวโลกิเตศวรแล้วก็ครับใครอีกนางปรัชญาปรมิตานางปรัชญาปรมิตาภายในปราสาทแต่ละหลังหลังกลางคืออาทิพุทธะหลังนี้คืออาวโลกิเตศวรแล้วก็หลังนี้คือพระนางปรัชญาปรมิตานะฮะในพระพิมพ์เพราะฉะนั้นพระพิมพ์พวกนี้อาจจะจำลองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระปางสามยอดมาไว้ก็ได้ข้างๆพระพุทธเจ้ายังเป็นรูปใครเป็นพระโพธิสัตว์เหมือนเดิมเหรออาจารย์ไม่ใช่มีพระโพธิสัตว์แล้วสองข้างของพระพุทธเจ้าใช่เป็นอินพรหมเหรอครับไม่ใช่เขายืนเอาศาสนาพราหมณ์มาใช้เป็นนนทิกับ
มหาการแล้วครับอาจารย์ถูกต้องคนไหนนนทิเกศวรคนคนซ้ายครับซ้ายคือนนทิเกศวรตรงนี้คือมหาการมหาการเห็นไหมผมจะเป็นชฎาภารด้วยนะเราก็มีกระบองก่อศาสินต้องตาดีต้องดูละเอียดแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นงานบายนโอ้มันไม่เห็นชดามุกุฎใช่ไหมอาจารย์อืมดูได้ไงว่าเป็นบางงานบายนนอกจากปางสามยอดนอกจากความนิยมในการสร้างนนทิเกศวรกับมหาการขนาบรูปทานแล้วเนี่ยรู้ได้ไงว่าเป็นบายนเคยบอกไปแล้วก็เป็นเซตหมู่พวกนี้แหละครับอาจารย์ไม่ไม่ไม่ยังมีอะไรที่เราไม่ได้ดูอีกฐานเป็นสิงแบกกุดแบกใช่ไหมอาจารย์ฐานเป็นสิงแบกซึ่งนิยมในบายนไงอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ดีนี่คือลายปูนปั้นประดับปางสามยอดซึ่งฝรั่งเศสนำไปแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์กีเม่คุณจะเห็นว่าเอาเข้าจริงแล้วสวยกว่าแกะสลักหินนี่ดูนี่นี่คือแกะหินที่ปราสาทตาพรหมเป็นรูปอะไรอันนี้อะไรนะอาจารย์เดี๋ยวนะเกียรติมุกใช่ไหมอาจารย์เกียรติมุกกำลังทำอะไรกำลังคลายเฟื่องอุบะแล้วครับถูกต้องเกียรติมุกคลายเฟื่องอุบะลายเกียรติมุกคลายเฟื่องอุบะเนี่ยจะพบเสมอในศิลปะปาละแล้วก็เฟื่องฟูอย่างมากในศิลปะพุกามเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยบอกว่าเกียรติมุกคลายเฟื่องอุบะเนี่ยน่าจะเป็นอิทธิพลของพุกามมาที่ละโวซึ่งอันนี้ผมยังไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันไกลกันแต่ว่าที่ปราสาทตาพรหมเนี่ยเราก็เจอลายเกียรติมุกคลายเฟื่องอุบะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอิทธิพลเนี่ยมันน่าจะส่งผ่านมาจากเขมรด้วยกันมากกว่านะฮะที่จะมาจากพุกามส่วนอันนี้คือลายที่บัวเชิงเรือนท่าบัวเชิงเรือนท่าของปรางสามยอดเป็นรูปอะไร เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะโดนแฉลงงัดไปแล้วเป็นเทวดาเหรออาจารย์เป็นรักสด เทวดาไม่ทำปากนี้รากสดพวกนี้มีใบหน้าเหมือนชนกลุ่มไหนมอนเหรอครับอาจารย์ไม่เหมือนมอนเขมรเกลียดมากพระเจ้าชายแมนที่7ทำสงครามกับใครทำสงครามกับชวาใช่ไหมอาจารย์ไม่อันนั้นยุคก่อนทำสงครามกับจามทำสงครามกับจามทำสงครามกันนาน30กว่าปี20 30ปีเลยแล้วในที่สุดพระองค์ก็ชนะมีชัยชนะเด็ดขาดที่บริเวณปราสาทพระขันนั่นคือสมรภูมิสุดท้ายที่ทรงชนะจามเพราะฉะนั้นชาวเขมรเนี่ยจึงเกลียดจามมากแล้วก็เหยียดจามเนี่ยลงเป็นรากสดแล้วนำรูปจามเนี่ยมาเป็นใบหน้าของรากสดประดับตามศาสนสถานเพราะฉะนั้นมหาการบางรูปเนี่ยจึงมีใบหน้าเหมือนชาวจามนี่คือใบหน้าแบบจามปราสาทเขมรที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยนะฮะคือปราสาทวัดกำแพงแรงที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นแห่งเดียวกับที่จารึกปราสาทพระขันกล่าวว่าศรีชัยวัชระบุรีนะวัชระบุรีหรือเพชรบุรีเนี่ยคำเดียวกันวัชระก็คือเพชรเป็นปราสาทศิลาแรง3หลังนะฮะไม่มีมุกเชื่อมต่อกันนะเป็นหลังโดดๆ3หลังเลยแล้วก็มีหลังที่4อยู่ด้านหลัง มีหลังที่4อยู่ด้านหลังนะฮะหลังนี้ซึ่งพังไปมากแล้ว จากการขุดค้นเนี่ยเราพบเศษพระพุทธรูปนักปกเสียนแล้วก็องค์พระโลเกศวรพระนางปัจญาปรมิตาพบเป็นพระเสียนนะฮะแล้วก็เจอรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีด้วยลองบอกสิ
หลังนี้ประดิษฐานใครเป็นอธิพุทธะครับอธิพุทธนาคปกหลังนี้อวโลกิเตศวรอวโลกิเตศวรหลังนี้ปรัชญาปรมิตาครับปรัชญาปรมิตาหลังนี้อวโลกิเตศวรเป่งรัศมีครับอาจารย์ถูกต้องอวโลกิเตศวรเป่งรัศมีนะฮะหลังที่4เนี่ยน่าจะสร้างขึ้นทีหลังเพื่อประดิษฐานอวโลกิเตศวรเป่งรัศมีหรืออาจจะได้แก่พระชัยพุทธมหานาถนะฮะราชบุรีอาจจะตรงกับชยราชบุรีในจารึกประสาทพระขันธ์แต่ศาสนสถานเนี่ยพังไปเกือบหมดแล้วที่เห็นเป็นประจักษ์พยานเนี่ยมีเพียงกำแพงของวัดกำแพงศิลาแรงของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชบุรีนะฮะซึ่งอันนี้บูรณะใหม่ส่วนตัวศาสนสถานจริงๆเนี่ยถูกอุโบสถขอโทษถูกวิหารหลวงของวัดมหาธาตุซึ่งภายหลังถูกดัดแปลงให้เป็นวัดในพุทธศาสนานิกายเถรวาทเนี่ยนะฮะสร้างทับปกติแล้วจะนึกว่าตัวปางประธานเนี่ยจะสร้างทับศาสนสถานเดิมใช่ไหมฮะแต่ในกรณีของวัดมหาธาตุเนี่ยวิหารหลวงเนี่ยสร้างทับศาสนสถานเดิมซึ่งเป็นศิลาแรงที่น่าสนใจก็คือว่าสันของกำแพงศิลาแรกนั้นเนี่ยจะเป็นรูปพระพุทธเจ้าในเรือนแก้วทั้งสองด้านเลย ซึ่งลักษณะนี้เป็นแบบเดียวกับที่พบในเมืองพระนครด้วยแล้วก็นิยมในสมัยบายอนเช่นกำแพงศิลาแรงของปราสาทตาพรหมแต่น่าเสียดายว่าในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่8ทรงโปรดให้สกัดพระตถาคตเหล่านี้ออกไปหมดเลยทั่วทั้งเมืองพระนครเลยไปจนถึงนู่นแน่ปราสาทถึงนู่นแน่กำพงจามนะฮะอันไหนที่มีพุทธรูปเนี่ยสลักออกหมดเลยปรากฏว่าทั้งเมืองพระนครมีรอดมา3องค์เป็นไปได้ยังไง อยู่ที่ปราสาทตาพรหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นชัดเจนที่สุดเลยว่ากำแพงศิลาแรงของวัดมหาธาตุที่ราชบุรีเนี่ยเป็นส่วนดึงของศาสนสถานที่สร้างขึ้นในรัชกาลของพระเจ้าชัยมันที่7ในฐานะที่เมืองแห่งนี้เนี่ยเป็นเมืองขึ้นของพระองค์ที่ปรากฏในจารึกประสาทพระขันธ์คือชยราชบุรีชยศรีชยสิงหบุรีไม่ใช่สิงห์บุรีนะน่าจะได้แก่ปราสาทเมืองสิงห์ที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีถ้ามันตรงกันจริงๆนะแสดงให้เห็นว่าในอดีตไกลโพ้นกับปัจจุบันเนี่ยยังคงรักษาชื่อศาสนสถานเดิมเนี่ยไว้ได้ใกล้เคียงเลยคือมีสิงห์กับสิงห์เนี่ยเหมือนกันปราสาทเมืองสิงห์เนี่ยมีปราสาท2กลุ่มด้วยกันนะฮะ2กลุ่มด้วยกันโดยมากเขาจะสนใจปราสาทหมายเลข1นะโดยมากเขาจะสนใจปราสาทหมายเลข1มากกว่าแป๊บหนึ่งปากกาแบตหมดไปแล้วก็คือปราสาทหลังนี้ซึ่งสร้างทีหลังแต่ปราสาทที่มีรูปเคารพประดิษฐานมากที่สุดเนี่ยนะฮะคือปราสาทหลังนี้คือหมายเลข2ผมจำไม่ได้นะว่าอันไหนหมายเลข1หมายเลข2นะถ้าจำผิดนี่ขออภัยด้วยนะหมายเลข2เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าจริงๆเพราะว่ามีการประดิษฐานรูปเคารพเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะฮะซึ่งจากการขุดค้นเนี่ยเราพบว่าตรงนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยวิมาน3หลังแต่ละหลังเนี่ยจะมีฐานสนานธรณีอยู่ภายในลองเดาซิข้างในน่าจะประดิษฐานอะไรเป็นอธิพุทธะอวโลกิเตศวรแล้วก็ปรัชญาปรมิตาครับอวโลแล้วก็ปรัชญาเก่งมากแล้วก็อาคารนี้จะต่อเป็นระเบียงทั้งสองด้านเลยนะฮะแล้วก็ภายในระเบียงแล้วตรงกลางเนี่ยเป็นชานนะฮะเป็นเทเรสอะตรงนี้ในระเบียงเนี่ย
จะมีรูปฐานสนานธรณีเนี่ยด้านละ4ฐานเป็นรูปอวโลกิเตศวรทั้งหมดเลยแล้วก็บางองค์เนี่ยหลายองค์มีพระพักเป็นพระเจ้าชัยมันที่7เพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดจุดหนึ่งนะฮะของเมืองสิงห์ซึ่งคนไม่ให้ความสนใจเขาจะให้ความสนใจกับส่วนนี้ส่วนนี้ให้ดูแผนผังนี้นะฮะดูแผนผังนี้ส่วนนี้จะประกอบไปด้วยวิมานนะฮะตั้งอยู่ตรงกลางนี่คือวิมานตั้งอยู่ตรงกลางแล้วก็ล้อมรอบด้วยโคปุระขอโทษล้อมรอบด้วยโคปุระนะฮะทั้ง4ด้านแล้วก็มีระเบียงโคดเนี่ยเชื่อมถึงกันอันนี้น่าจะเป็นโคปุระแล้วข้างในเนี่ยก็จะเป็นวิมานแล้วก็ล้อมรอบด้วยกำแพงภายในประดิษฐานรูปพระอวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีซึ่งปัจจุบันทำองค์จำลองไว้องค์จริงอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนครแล้วก็ภายในโคปุระด้านทิศตะวันตกนะฮะประดิษฐานรูปพระนางปัตยาปรมิตาที่เป็นรูปยืนสองกรแขนขาดนั่นแหละก็คือรูปนั้นซึ่งคุณจะเห็นว่าการประดิษฐานรูปพระอวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีเนี่ยน่าจะกระทำขึ้นทีหลังนะน่าจะกระทำขึ้นทีหลังก็คือสร้างขึ้นทีหลังแล้วก็เป็นปราสาทที่ประดิษฐานรูปนี้เป็นเอกเทศไปเลยในลักษณะเดียวกันกับที่นี่แล้วก็ที่เพชรบุรีนะฮะก็แสดงว่าเซตนี้หลังเนี้ยมาก่อนแล้วก็หลังเนี้ยมาทีหลังสร้างขึ้นเพื่อรองรับการประดิษฐานอวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีโปรดสังเกตว่าแผนผังของปราสาทเมืองสิงห์หมายเลข1หรืออันนั้นข้างบนเนี่ยนะฮะน่าจะมีลักษณะใกล้เคียงกับแผนผังของปราสาทวัดนครเลยคือเป็นวิมานตั้งอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยโคปุระทั้ง4ด้านเชื่อมต่อกับระเบียงคดแต่ของกำพงจามเนี่ยเขาจะใหญ่กว่าที่สำคัญคือปราสาทเมืองสิงห์เดียวด้วยนะเพราะว่าเป็นฝีมือท้องถิ่นที่ห่างไกลมากๆจากเมืองพระนครแล้วจิตรกรรมเป็นอะไรที่หายากหายเย็นมากเลยนะแล้วก็รูปพระสาวกเป็นอะไรที่ไม่ปรากฏในศิลปะเขมรเลยปรากฏน้อยมากนะฮะแต่ที่มหัศจรรย์มากก็คือว่าที่บริเวณวัดพุทธบาทบัวบานเนี่ยวัดลูกเขยเนี่ยนะฮะซึ่งอยู่ในวัดพุทธบาทบัวบานที่บ้านผือจังหวัดอุดรธานีเนี่ยเราพบจิตรกรรมภาพพระสาวกกำลังนมัสการภาพพระพุทธเจ้าซึ่งอยู่ตรงกลางซึ่งลบเลือนไปแล้วดูออกไหมตรงนี้คือตาเป็นหน้าคนตรงนี้คือเสียงตรงนี้คือหูตรงนี้คือตาตรงนี้คือคิ้วโปรดสังเกตว่ามีการเขียนล้อขอบตานะฮะแล้วก็ขอบปากจมูกก็จะโด่งเป็นสันในลักษณะนี้มีอยู่กี่ท่านนะอันนี้อีกรูปหนึ่งอันนี้อีก2รูปนะฮะรวมน่าจะเป็น3รูปในรูปนี้นะฮะปัจจุบันก็ลบเลือนเกือบหมดแล้วคุณเห็นว่าลักษณะของการทำขอบล้อมรอบตาทำหนวดทำขอบล้อมรอบปากแล้วก็ลักษณะของใบหน้าเนี่ยจะใกล้เคียงกับพระพักของพุทธรูปในศิลปะบาปวนเพราะฉะนั้นจึงกำหนดอายุราของจิตรกรรมนี้เนี่ยอยู่ในศิลปะบาปวนองค์นี้เจอที่ปราสาทปลายบัตร2นะฮะปราสาทปลายบัตร2ที่จังหวัดบุรีรัมย์บนเขาปลายบัตรตอนที่เจอเนี่ยชาวบ้านมีคนเจอแต่ปราสาทปลายบัตร2เนี่ยเป็นสถานที่ที่ค้นพบประติมากรรมแบบประคนชัยนะฮะที่มีรูปพระโพธิสัตว์เนี่ยปริมาณต้อง300รูปเนี่ยแต่ว่าถูกนำออกไปนอกประเทศหมดเลยแต่องค์เนี้ย
โดดออกมาไม่ใช่รูปพระโพธิสัตว์สัมฤทธิ์นะฮะแล้วชาวบ้านไปเจอชาวบ้านก็พยายามเลื่อยตัดคอจะไปขายแต่ด้วยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็ทิ้งพุทธรูปองค์นี้ไปจนกระทั่งกรมศิลปากรมาเจอเราก็นำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แสงชาติพระนครจะเห็นว่าที่บริเวณพระศรเนี่ยมีรอยเลื่อยด้วยนะฮะกำลังจะเลื่อยคอไปขายเลยกำหนดอายุเวลาในศิลปะบาปวนเพราะอะไรมีขอบตรงตาแหละครับขอบตรงตาแล้วอะไรอีกขอบตรงหนวดแล้วก็คางเหรอครับอาจารย์บาปวนเนี่ยเขาจะนิยมเซาะร่องคิ้วตานะฮะหนวดหรือคางบุ๋มด้วยนะฮะของเทวรูปหรือพระพุทธรูปอาจจะฝังโลหะหรือฝังอัญมณีมีค่าลงไปและเช่นเดียวกับรูปอะไรนะวิษณุอนัสสายินปัทมนาภาจากปราสาทแม่มุนตะวันออกนั่นแหละรูปเดียวกันเพราะฉะนั้นกำหนดอายุเวลาอยู่ในช่วงบาปวนซึ่งน่าสนใจเพราะว่ามันจะมีจารึกบ้านสับปากเนี่ยนะฮะที่กล่าวถึงว่าพระอาจารย์ตันตระท่านหนึ่งเนี่ยไปสร้างรูปของพระสุคตไว้ในปี1609แล้วอาจารย์กติกสันนิษฐานไว้ว่าเขาปลายบัตรเนี่ยน่าจะเป็นชื่อเดิมของน่าจะเป็นเขาอภัยคีรีในจารึกบ้านสับปากมาก่อนนะเพราะฉะนั้นรูปพระสุคตองค์นี้เนี่ยอาจจะเป็นรูปเดียวกับที่จารึกบ้านสับปากเนี่ยบอกเอาไว้นะฮะว่าพระอาจารย์ธนุเนี่ยสร้างขึ้นที่เตงปาดหรืออภัยคีรีในปี1609จึงเป็นรูปที่น่าจะสัมพันธ์กับจารึกนะฮะศาสนาวัตถุในลัทธิตันตรยานที่เห็นอยู่นี้นะฮะคือศาสนาวัตถุในลัทธิตันตรยานของกัมพูชานะฮะมีอะไรบ้างวัชระกับคันวัชระคันตาครับอาจารย์วัชระกับคันตาโปรดสังเกตนะที่โคนของวัชระเนี่ยจะเป็นรูปมังกรคายง่ามของวัชระออกมากับโคนของวัชระคันตาของวัชระคันตาด้วยมังกรเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดนะสังสารวัฏหรือการเวียนว่ายตายเกิดง่ามทั้งสองของวัชระเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของอุปายะแล้วก็กรุณาหรืออาจจะขอโทษอุปายะที่หลอมรวมกับกรุณาแล้วก็ปัญญาซึ่งถ้าสองสิ่งนี้หลอมรวมกันจะนำไปสู่โพธิจิตซึ่งทำให้เห็นสุญญตาเพราะฉะนั้นตรงกลางซึ่งมีลักษณะเป็นลูกแก้วเนี่ยคือสุญญตาหรือความว่างเปล่าวัชระเนี่ยองค์ประกอบของเขามีความหมายหมดเลยนะฮะวัชระถือในมือขวากระดิ่งถือในมือซ้ายในการประกอบพิธีกรรมวัชระเป็นสัญลักษณ์ของอุบายกับกรุณากระดิ่งเป็นสัญลักษณ์ของปรัชญาเมื่อหลอมรวมกันจะนำไปสู่การบรรลุโพธิจิตของพระตถาคตอันนี้คืออะไรอะไรอาจารย์คืออะไรหน้าตาคล้ายๆอะไรสังแล้วครับสังปกติสังจะต้องเป็นเปลือกหอยใช่ไหมครับเขมรอยู่ไกลทะเลแล้วก็แถวนั้นไม่ค่อยเจอหอยสังหอยสังเนี่ยจะเจอแถวๆนู่นเนี่ยประมาณอินเดียประมาณลังกาอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งในอินเดียเนี่ยเอาสังมาควักเนื้อเนี่ยขายกันทั่วหน้าเลยนะหลายที่เลยเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาหาสังไม่ได้ซึ่งมันเป็นของหายากสำหรับเขาเนี่ยเขาก็สร้างสังสำริดขึ้นสังสำริดนี้เป็นรูปอะไรพระวัชรินทร์เหรอครับอาจารย์เก่งมากเป็นรูปพระวัชรินทร์ได้ไงวะมี11เสียนยืนไม่ไม่วัชรินทร์วัชรินทร์มี8เสียน16กรยืนร่ายรำคู่กับใครทั้งสองใช่ไหมครับอาจารย์จริงๆแล้วมี8ลูกสาวมี8นางคือพระนางโยคินีแล้วก็เหยียบบนซากศพของเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์4องค์ด้วยกันนะฮะอันนี้คือสั่งรูปพระวัชรินทร์
หลายที่เลยจะปรากฏเป็นสังรูปพระวัชรินสังเขมรเนี่ยนะฮะเขาจะมีฐานรองด้วยของเราใส่ทานใช่ไหมของเขมรมีฐานรองโดยปากหัวสังเนี่ยลงบนฐานรองแล้วให้ปากสังชี้ขึ้นนี่คือปากสังปากสังเนี่ยจะทำเป็นรูปหางปลาสำหรับรดน้ำได้สังพวกนี้น่าจะเป็นสังสำหรับรดน้ำไม่ใช่สังสำหรับเป่าเพราะมันไม่มีลิ้นที่จะเป่าได้นะฮะในอินเดียสังใช้ทั้งรดน้ำและทั้งเป่านะแต่ว่าจะนิยมเป่ามากกว่าเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายห้ามใช้สังในการอาวามงคลเช่นเคยมีรูปในซองบุหรี่อ่ะเป็นรูปคนกำลังเทหอยสังลงบนมือของผู้ตายเป็นการรดน้ำศพอันนี้ผิดธรรมเนียมใช้ไม่ได้เอาสังไปรดน้ำศพอ่ะสุดท้ายแล้วสมัยที่5นะฮะลัทธิตันตรยานในประเทศไทยนะซึ่งผมคิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงหลังบายอนมากกว่าไม่ใช่บายอนนะฮะช่วงหลังบายอนทำไมถึงต้องบอกว่าลัทธิตันตรยานในประเทศไทย1ก็คือว่าปฏิมานิรมานวิทยาของพระพุทธรูปไม่ค่อยเจอรูปพระโพธิสัตว์แล้วเนี่ยนะฮะมีความสอดคล้องกับปฏิมานิรมานของลัทธิตันตรยานในสมัยบายอนแต่ว่า2ก็คือมีลักษณะที่เรียบง่ายและมีความเป็นท้องถิ่นมากกว่าบายอนซึ่งอาจจะจัดอยู่ในช่วงหลังบายอนแล้วเรียบง่ายยังไง1ก็คือว่าเราจะไม่เจอพระพุทธรูปนาคปกของลัทธิตันตรยานกลุ่มนี้ซึ่งกระจายตัวอยู่ในบริเวณทั้งละโวด้วยทั้งสุพรรณบุรีด้วยแล้วก็สุโขทัยด้วยไม่เจอ2ก็คือว่าพุทธรูปเหล่านี้เนี่ยจะมีพุทธลักษณะใกล้เคียงเหมือนกันหมดหรือเกือบเหมือนกันหมดเลยคือเป็นพุทธรูปประทับสมาธิราบปางสมาธิทรงครองไตรจีวรครองจีวรผมเฉียงซึ่งมีสังคาติเป็นแผ่นหนาปลายตัดพาดพลั่งสะยาวจรดพระนาภีเพราะวรกายเรียบง่ายไร้เครื่องประดับใดๆบางครั้งมีเพียงแค่คุณโทนบ้างอุณหิตบ้างไปขอโทษมุกุฎบ้างหรือบางองค์ก็มีอุณหิตแต่เป็นขนาดเล็กมากคือย่อจากอุณหิตขนาดใหญ่แล้วก็มีมุกุฎแล้วก็ลักษณะลวดลายของอุณหิตอะไรต่างๆเนี่ยห่างไกลจากความเป็นบายอนแล้วหรือองค์นี้มีเพียงแค่อุณหิตเท่านั้นไม่มีอื่นใดเลยโปรดสังเกตว่าองค์นี้ยังทรงถือดอกบัวในพระหัตถ์แบบเดียวกับศิลปะบายอนด้วยเรารู้ได้ไงว่าสมัยบายอนองค์นี้รู้ได้ไงว่าบายอนสังคติเหรอครับอาจารย์ไม่ใช่สังคติได้แต่อะไรที่ specify ได้ว่าเป็นบายอนน่าคล้ายพระเจ้าเซลล์ประมาณ10องค์นี้ใหญ่เบ้อเร่อเลยนะหน้าตักประมาณเมตรกว่าเมตร1เมตรกว่าด้วยเห็นไหมมันจะมีลักษณะที่เรียบง่ายอาภรณ์เครื่องประดับน้อยแล้วไม่มีนาคปกซึ่งในกัมพูชาไม่มีมีแต่ในประเทศไทยเท่านั้นก็เลยต้องแยกออกมาเป็นลัทธิตันตรยานในประเทศไทยเช่นที่สุโขทัยสุโขทัยเป็นพันธมิตรกับกัมพูชาสมัยเมืองพระนครโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยมันที่7ถึงพระเจ้าชัยวรมันที่8นะฮะดังเห็นได้จากการสร้างศาสนสถานก็คือปราสาทวัดพระพายหลวงที่สุโขทัยวัดพระพายหลวงเนี่ยประกอบไปด้วยวิมาน3หลังนะฮะตั้งอยู่เรียงกันซึ่งเป็นลักษณะของบายอนนะวิมาน3หลังตั้งเรียงกันหลังกลางจะมีขนาดสูงใหญ่ที่สุดกว่าอีก2หลังซึ่งพังไปแล้วนะฮะก็จะเหลือแต่หลังนี้ส่วนยอดของหลังนี้เนี่ยอาจจะปฏิสังขรณ์ขึ้นในช่วงหลังนะฮะเพราะว่ามีลักษณะเป็นฝักข้าวโพดไม่ได้มีทรงเป็นบายอน
โปรดสังเกตว่าเอกลักษณ์ของปราสาทในศิลปะบายอนก็คือว่าจะมีการสร้างเรือนธาตุซ้อนกัน2ชั้นเป็นเรือนธาตุหล่อปกติเรือนธาตุมันจะแล่นมาอย่างนี้เลยใช่ไหมแต่อันนี้มีลวดบัวเนี่ยขั้นเอาไว้เพื่ออันนี้เป็นชั้นที่1อันนี้เป็นชั้นที่2จะเป็นลักษณะของเรือนธาตุในศิลปะบายอนในลักษณะเดียวกับปรางสามยอดที่ลพบุรีมีระบบเรือนธาตุ2ชั้นเช่นเดียวกันนะนี่ชั้นที่1นี่ชั้นที่2นะเพราะฉะนั้น 100% เป็นศาสนสถานในลัทธิตันตรยานจากการขุดเจอใบขนุนเนี่ยจะเห็นว่าใบขนุนจะเป็นพระพุทธรูปประทับสมาธิลาภปางสมาธินะฮะมีพุ่มบัวอยู่ในพระหัตถ์พระวรกายเรียบเรียงไม่ทรงเครื่องประดับเลยมีแต่อุณหิตเท่านั้นกุณฑลก็ไม่ทรงเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความเป็นตันตรยานแบบเขมรในสมัยพระเจ้าชัยมันที่7มีการสร้างปราสาท3หลังแต่ลักษณะเนี่ยมีความเรียบง่ายนะฮะสอดคล้องกับค่านิยมของในแถบนี้ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการผสมผสานกับแนวคิดของเถรวาทก็ได้นะหรือว่าอาจจะต้องการอยู่กับเถรวาทได้ก็เลยไม่ทรงเครื่องประดับให้กับพุทธเจ้าเนี่ยมากนักที่น่าสังเกตก็คือว่าปราสาทวัดพระพายหลวงเนี่ยยังมีคูน้ำล้อมรอบถึง3ชั้นนะฮะซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับศาสนสถานเขมรที่สันตาผาแดงหรือสันตาผาแดงนะฮะจังหวัดสุโขทัยแดงเป็นภาษาเขมรแปลว่าเทวรูปนะฮะขุดเจอรูปซึ่งไม่มีเสียนอยู่เลยน่าเสียดายมากหลายรูปด้วยกันนำมาจัดเซตเข้าด้วยกันเนี่ยได้2รูปคือรูปบุรุษกับรูปสตรีแล้วมี2กรเช่นเดียวกันผมสันนิษฐานว่ารูปบุรุษนั้นเนี่ยอาจจะได้แก่รูปพระโลเกศวร2กรจริงๆหายากมากนะถามว่ามีไหมมีนะนี่คือรูปพระโลเกศวร2กรถูกขูดพระมิตรภาออกไปบนหน้าบันของปราสาทตาพรมนะมี2กรพระพักเป็นแบบพระเจ้าชัยมันที่7โปรดสังเกตว่าทรงสังวานไข้ในลักษณะเดียวกันแล้วก็ทรงพระภูษาที่ชักชายออกมาด้านข้างเหมือนกันจึงน่าจะอยู่ร่วมสมัยกันและอาจจะเป็นรูปพระโลเกศวรส่วนรูปนี้น่าจะได้แก่รูปพระนางปรัชญาปรมิตานะฮะซึ่งมีลักษณะนุ่งผ้าชักชายออกมาเช่นเดียวกันเปรียบเทียบกับพระนางปรัชญาปรมิตานะฮะในศิลปะบายอนที่ปราสาทบันไทชมาครดปราสาทตาพรมถึงแม้ว่าการแต่งกายไม่เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าน่าจะอยู่ในพีเรียดเดียวกันทีนี้ปราสาท3หลังนี้เนี่ยแต่เดิมน่าจะอยู่ในระบบเดียวกับภาคกลางคือหลังกลางเนี่ยปฏิสถานพุทธรูปหลังนี้เป็นโลเกศวรแล้วก็หลังนี้เป็นปรัชญาปรมิตาแต่ในปราสาทไม่มีรูปปฏิสถานอยู่แล้วเพราะว่าถูกดัดแปลงให้เป็นพุทธศาสนาเถรวาทเป็นไปได้ไหมว่ารูปเหล่านี้ซึ่งเจอที่สันตาผาแดงเนี่ยอาจจะเคยปฏิสถานที่ปราสาทวัดพระพายหลวงมาก่อนคือเป็นอวโลกิเตศวรกับพระนางปรัชญาปรมิตาคู่กันนะฮะแล้วทีหลังเมื่อมีการดัดแปลงไปก็ไปไว้ที่สันตาผาแดงแล้วก็เสียนเสืออะไรต่างๆนี่ก็หายไปเหลือแต่พระวรกายโอเคครับ